ับทุกคนสวัสดีครับมีอะไรนิพวัตรนะคะนักแสดงชายจาก GMTV วันนี้มาอยู่กับเราในงานด้วยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่ได้มาร่วมงานกับผมรู้สึกยังไงใช่ไหมนะใช่เอาจริงมันโหคือผมมารู้จักแฟนโอก้าตั้งแต่ก่อนที่โอก้าจะติดต่อให้มาร่วมงานแล้วอะจนถึงวันที่ผู้จัดการเราทักมาบอกว่าโยจะมีแบรนด์รองเท้ากับโอก้านะสิ่งแรกที่ผมถามอะคือไม่ใช่ถามสคริปต์ของเขานะแต่ผมถามว่าเขาจะให้รองเท้าผมฟรีหรือเปล่าจริงเพราะว่าเพราะจริงๆอะผมชื่นชอบแบรนด์โอก้าแล้วก็ใช้แบรนด์โอก้ามันตลอดอยู่แล้วซึ่งพอแบรนด์โอก้าให้ผมมีโอกาสมาร่วมงานก็ผมปลื้มปิติอะพี่รองเท้าที่มันอยู่ในตู้ของเราอะแล้ววันหนึ่งเราได้มาร่วมงานในงานของเขาอะผมดีใจมากๆครับเราจะได้ได้แต่ผมเพิ่มไหมนะเป็นคอลเลกชันเมื่อกี้เมื่อกี้บิวเขาไปเยอะนะครับเนาะยังไงโอก้าใจดีอยู่แล้วนะคะต้องถามพี่โอก้าว่าทำไมวันนี้แขกรับเชิญของโอก้าต้องเป็นมีโอไตเท่านั้นเพราะอะไรเท่านั้นนะครับใช่เพราะฉันโดยเฉพาะมีโอไตเลยนะครับก็จริงๆเนี่ยทีมงานหลายๆคนเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่ามีโอเนี่ยเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีแอคทีฟไลฟ์สไตล์คือเราเห็นว่ากิจกรรมฟิตเนสโอเล่นหนักมากโอเล่นหนักมากแล้วก็กีฬาก็มีทีแบดเล่นบาสซึ่งใช่นะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้คนรุ่นใหม่เนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมสุขภาพทำสุขภาพตัวเองให้ดีใช่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยรองเท้าโอก้าเนี่ยหลายๆคนอาจจะจับว่าเป็นรองเท้าแบรนด์รองเท้าวิ่งใช่ค่ะว่าฟีเจอร์หรือฟังก์ชันรองเท้าโอก้าเนี่ยมาไม่ได้ตอบโจทย์แค่รองเท้าวิ่งเราสามารถใส่เดินออกไปนอกบ้านเราสามารถออกไปเดินสวนให้ตัวเองมีแอคทีฟไลฟ์สไตล์เราก็เลยคิดว่าวีโอนี่แหละสามารถอินสไปร์คนเราคนส่วนมากให้รู้จักโอก้าในขอบคุณครับก็คือจะบอกว่าโยเป็นเหมือนตัวแทนคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่ที่เขามีความแอคทีฟเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแต่ว่ามีความเป็นแฟชั่นอีกตัวก็คือเหมือนกันกับแบรนด์รองเท้าโอก้าก็คือมีทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆแต่มาพร้อมกับสไตล์ที่โดดเด่นและสวยงามเป็นแฟชั่นก็เลยออกมาเป็นโยรายในวันนี้นั่นเองนะคะได้ข่าวว่าเมื่อกี้นี้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมที่ตัวโอก้าเอ็กซ์เพรสโตมาแล้วเป็นยังไงบ้างที่ช็อปใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเอาจริงนะทุกคนที่ฟังกันอยู่นะครับก็หลังจากยกกล้องถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะครับก็รบกวนไปที่ช็อปโอก้าด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขามีสิ่งที่เจ๋งมากอย่างหนึ่งคือคือผมเข้าไปอ่ะเขามีเครื่อง 3D สแกนใช่ไหมครับใช่ครับ 3D สแกนซึ่งเขาอ่ะจะสามารถคือผมติดปัญหาอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมจะเลือกรองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งผมอ่ะค่อยเข้าไปเสิร์ชกูเกิลครับว่ารองเท้าวิ่งคู่ไหนเหมาะกับเราเนี้ยก็จะมีคอมเมนต์มาเยอะแยะว่าโอ้เท้าแบนเหมาะกับคู่นี้นะเท้าเว้าเหมาะคู่นี้นะมันเกิดปัญหาต่อไปเลยฮะแล้วผมเท้าอะไรใช่จะรู้ได้ไงแล้วก็มานั่งดูว่ามันก็ไม่ได้เป็นนะแต่มันก็ไม่ได้วาวมากแล้วเราใส่อะไรดีเงี้ยก็พอเขามีเครื่อง 3D สแกนให้เราสแกนเนี่ยเขาก็จะบอกเราหมดเลยครับว่าโอ้โหเท้าเราเนี่ยความยาวเท่าไรเป็นคนเท้าแบนเท้าเว้าหรือว่าแล้วเขาก็จะมีแนะนำรองเท้าด้วยสำหรับแบบพอเข้าเครื่อง 3D เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะสามารถพอสแกนออกมาปุ๊บเขาจะบอกเลยว่ารองเท้าโอก้ารุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับเราซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยเขาใช้ฟรีใช่ไหมฮะฟรีครับฟรีครับฟรีครับไม่มีของฟรีรออะไรกันอยู่ฮะแล้วจบจากตรงนี้แล้วเราไปสแกนลองดูได้เลยลองดูได้เลยแล้วก็โหไลน์อัพสินค้าแน่นมากจัดเต็มครับจัดเต็มมากก็พร้อมให้ทุกคนเข้าไปเรียนแล้วก็มีสีต่างๆแบบโหเข้าไปนี่ลายตามากครับจริงๆดูติดเต็มมากคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งความพิเศษอย่างที่บอกไปว่าเขามีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหลายๆคนอาจจะเคยประสบปัญหาเดียวกันกับวีโอเลยคือเราไม่รู้ว่าเท้าของเราเป็นในรูปแบบไหนซื้อรองเท้ามาใส่ตามไซส์แล้วแต่มันใส่ไม่สบายเพราะว่ารูปเท้าของแต่ละคนสรีระมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือความใส่ใจที่ทางโอก้ามีให้ก็เลยมีตัวสแกน 3D ตัวนี้มาให้แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาก็คือบางคนบอกว่าฉันใส่รองเท้าเบอร์40นะเบอร์8แต่พอไปลองใส่ดูอ้าวทำไมมันไม่ใช่อีกแล้วมันเปลี่ยนตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าการซื้อรองเท้าของเรามันไม่สเตเบิลแล้วแต่ว่าโอก้าแก้ปัญหานี้ให้ทุกคนนะคะยังไงเดี๋ยวไปลองสวมใส่ไปลองสแกนดูก่อนได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้แนะนำรุ่นที่เหมาะแล้วก็จะได้ลองสวมใส่กันดูในวันนี้นะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้บอกไปว่าเป็นแฟนโอก้าอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้เราประทับใจในแบรนด์โอก้าค่ะโอ้โหอย่างแรกเลยนะที่ขอจะชมโอก้าเลยผมไม่เคยใส่รองเท้าวิ่งไหนที่รู้สึกเบานุ่มและสบายเท่าโอก้าแล้วเป็นเวลาที่ผมถ้าจะวิ่งสักหนึ่งครั้งระยะทางไกลๆอะไรเงี้ยผมจะเลือกโอก้าในการวิ่งของผมเป็นประจำใช่ถ้าเราเข้าฟิตเนสเราวิ่งลู่วิ่งแบบมิวใช่ครับก็ควรต้องหารองเท้าที่สบายใช่เพราะรองเท้าที่เราอยู่บนลู่คาร์ดิโอหรือว่าเราวิ่งทีนึงเนี่ยชั่วโมงกว่าๆแล้วพอ
เราใส่รองเท้าปกติเนี่ยมันทำให้เราวิ่งได้ไม่นานค่ะจริงๆรองเท้าวิ่งดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงนะฮะแบบจริงๆเลยก็เลยแบบประทับใจแบรนด์โฮก้ามากครับใช่โอ้ทีนี้นะตอนนี้หลายๆคนได้ฟังจากปากโยแล้วว่ามันเบาจริงเหมือนที่คุณกันบอกตั้งแต่แรกบางคนมองว่าหูคู่ใหญ่จังจะใส่ไหวไหมแต่จริงๆคือเบามากถ้าไม่เชื่อก็ขอให้ไปลองดีกว่ามันเบาจริงๆมันเบาจริงๆว่ามันเบาแล้วก็สบายแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะอยู่บนลู่วิ่งหรือว่าเดินได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นใช่ฮะใช่แล้วเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปเลยทีนี้สำหรับคนที่สนใจอยู่ตอนนี้อยากจะมีคู่แรกสักคู่นึงอยากให้คุณกันช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าถ้าจะตัดสินใจซื้อคู่แรกแนะนำเป็นรุ่นไหนแบบไหนหรือแนะนำเพราะว่าต้องทำยังไงกับคู่แรกของคุณท่านค่ะได้ครับก็ถ้าคู่แรกคิดว่าเป็นโฮก้าคลิฟตันเป็นรองเท้าวิ่งดูชัวร์สามารถใส่ได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะได้ใส่วิ่งหรือว่าใส่เดินได้หมดแต่ว่าอีกรุ่นนึงที่อยากไฮไลท์จริงๆคือรุ่นที่มีโอใส่อยู่นะตอนนี้ครับผมก็คือรุ่นทรานสปอร์ตที่เมื่อกี้มีโชว์สีขาวไว้ให้ดูก็คือเป็นรุ่นใหม่ที่สำหรับบางคนที่คิดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้วิ่งแต่ว่าฉันอยากได้โอกาสใส่เดินรองเท้าหรือว่าอยากได้รองเท้าที่ใส่สบายตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์อ๋อก็คือตัวนี้เลยที่เราใส่อยู่ว้าวเป็นไงบ้างครับใส่แล้วเป็นไงบ้างคะสำหรับคู่นี้อันนี้บอกเลยว่าใส่แล้วนอกจากจะนุ่มเบาสบายแล้วยังรู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นมากใช่ไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ได้ดูกีฬาไม่ได้ดูกีฬามากใช่ครับใส่แล้วไม่ได้ดูเหมือนแบบจะไปวิ่งกับทุกชุดได้ในชุดประจำวันของเรานี่แฟชั่นนิสต้าตัวจริงเข้ามาคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วรออะไรกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่ผมไม่รู้ว่าใครไปปากประกาศว่าผมเป็นแฟชั่นนิสต้าเลยว่าไม่มีใครปากประกาศเขาดูจากความหล่อของเรานี่แหละนะโอเคทุกท่านคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณการแล้วก็พี่โอนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมทั้งหมดกันขอถ่ายรูปกับทางทีมผู้บริหารสักนิดนึงนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะทุกท่านค่ะดิฉันให้ขอเรียนเชิญคุณฉัตรทิพย์พมรสูตรค่ะ Head of Marketing Communication and Art บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะในครั้งนี้ด้วยขอเรียนเชิญคุณอินนัดดาสมบูรณ์พงศ์ค่ะ Head of Fashion Partner Management บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญคุณนิสารัตน์จรัสสุนทรพัฒน์ Head of Fashion Partner Management บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญคุณอิสราเอลจิราธิวัฒน์ Head of Fashion and Luxury Partner Management บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะขอเรียนเชิญคุณพรศักดิ์ชินทองพัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัท Rep Edition จำกัดให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพพร้อมกันนะคะและขอเรียนเชิญคุณพระเรียนพรติยะมุทิโรจน์นะคะคุณนกนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท Rep Edition ให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวมองกล้องกลางนะคะกล้อง Official ของเรานิดนึงค่ะแฟนคลับ FC ทุกท่านคะถ่ายรูปแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าโพสต์ลง Facebook Instagram TikTok ใดๆอย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กโฟก้าให้เราด้วยเดี๋ยวพี่ธีรมาแจ้งแฮชแท็กให้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้มีรูปรวมแล้วก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์กันในวันนี้ด้วยเทรนด์ X เทรนด์ X ในวันนี้นะคะโอเค1 2 3สักครู่นะคะขออนุญาตต้องการมีกล้องวิดีโอมั้ยคะไม่มีนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะทุกท่านยังคงอยู่นะคะขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากบริษัท Rep Edition จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์โฟก้าในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียไอเกียรติขึ้นบนเวทีทั้งหมดเลยค่ะเรียนเชิญท่านนะคะเรียนเชิญท่านทีมผู้บริหารนะคะให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพร่วมกันค่ะโอเคค่ะมองกล้องกลางนะคะเดี๋ยวพี่ๆช่างภาพอยากให้มองกล้องไหนยกมือแจ้งได้นะคะจะได้ตาไปในทิศทางเดียวกันอันนี้มองกล้องกลางก่อนนะคะเอาโมเวลาท่าโมเวลาท่าลำตัวนิดนึงจะได้ภาพที่เหมือนกันตรงกันนะคะต้องกลางก่อนค่ะต้องวิดีโออยู่ตรงกลางนะคะต้องภาพนี้มีภาพกล้องไหนไหมคะยกมือแจ้งได้เลยค่ะได้ค่ะยังมีที่หนึ่งกล้องนะคะตรงกลางนะคะเรียบร้อยนะคะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านผู้บริหารจากบริษัท Rep Edition จำกัดและผู้บริหารจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวยังคงอยู่กับเราบนเวทีนะเดี๋ยวเราเล่นเกมกันทุกคนคะพร้อมไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมร่วมสนุกกันนิดนึงหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เดียวมาทางคุณการค่ะได้อธิบายแต่ละรุ่นที่ยอดฮิตทุกคนคิดว่าช่วยมีโอได้ไหมคะ
ทุกคนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำดีผมเชื่อว่าแฟนๆของผมเนี่ยฉลาดหลักแหลมหลักแหลมทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมแรกเลยค่ะเกมแรกชื่อว่า Shoe Matching Match ให้ถูกคู่ดูให้ถูกที่ท่าโยนไม่แน่จริงเป็นเกมจับคู่ค่ะทุกคนคะเป็นเกมจับคู่โดยที่แฟนคลับ FC ทุกคนนะคะจะมาช่วยกันเขามีแฮชแท็กชื่อว่าหนูน้อยเทพไกลด้วยเหรอหนูน้อยเทพไกลใช่ไหมเขาคือ FC ของเราใช่ใช่ครับว่าหนูน้อยเทพไกลใช่ฮะว้าวซึ่งพวกเขาบอกว่าไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยเนาะเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการถ่อมตัวอ๋อถ่อมตัวทุกคนถ่อมตัวใช่ไหมคะโอเคกติกาเป็นแบบนี้ค่ะรองเท้าที่อยู่ด้านหน้าทุกคนตรงนี้เห็นไหมคะจะมีหลายรุ่นหลายแบบเลยที่เรานำมาโชว์กันทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการสลับคู่สลับกันไปให้หมดเลยให้ไม่รู้ซึ่งตอนนี้เดียวเห็นแต่ละคนเดียวไม่เห็นข้างหน้าไม่เห็นใช่ไหมคะไม่เห็นอ่ะโอเคไม่เห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมงานมาสลับเสร็จปุ๊บเราต้องช่วยกันอย่าดู เราต้องช่วยกันบอกใบให้เขานิดนึงว่าคู่ไหนต้องอยู่ตรงไหนให้ถูกต้องแมทช์ให้ถูกคู่โอเคไหมคะโอเคไหมคะแต่เขาก็จะพูดเลยเหรอว่าเออแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาบอกใบให้ว่าเอ้ยคู่นี้ไม่ใช่แต่เข้าใจไหมว่าแฟนคลับบางคนเขาก็รักเราบางคนเขาก็ไม่ได้รักจริงไงบางคนเขาก็จะแบบว่าเออแกล้งๆหน่อยละกันมันอาจจะไม่อยู่ตรงกลางเออนี่โอ้ซ้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเชื่อเขาเราก็ตกหลุมรักอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวรอดูมาพิสูจน์รักแท้กันวันนี้มีเวลาให้1นาทีพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหันหลังก่อนโอเคทีมงานคะมาสลับคู่เลยค่ะตอนนี้เลยมาสลับเลยแล้วเดี๋ยวเราทุกคนมาช่วยกันนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าทั้งหมู่คนเลยก็จะชนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าผิดแม้แต่คู่เดียวเราทำโทษไหมทำอุ้ยเขาไม่รักเราจริงๆเลยอ่ะทำยังไงดีคะให้ทำอะไรคะอะไรนะปัดจิ้งหรีดไม่เต้นเต้นเต้นแมวหูแมวหูแมวโอ้โหอ้าผ่านเท่านั้นโอ้เอาล่ะไม่รู้เขารักกันจริงหรือเปล่ารอบนี้นะเอาอย่างนี้โอเคค่ะเดี๋ยวค่ะถ้าพร้อมแล้วหันกลับมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสลับคู่หมายถึงว่าต้องสลับคู่บนนี้ถูกไหมให้ตรงกับที่อยู่ด้านล่างที่พวกเราเห็นนะคะให้เดี๋ยวสลับเดี๋ยวเราสลับนะเดี๋ยวทีมงานจะจับเวลาทุกคนพร้อมไหมคะตะโกนบอกได้เลยโวกเวกโวยวายได้เอาให้เขาสับสนได้ได้หมดเลยถ้าอยากดูเต้นแมวใช่ไหมอะไรนะครับโอเคทุกคนคะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งจับเวลาค่ะบอกไม่ค่ะอะไรอะไรอะไรเราไม่ฟังใครเลยหรอมีคนส่งซิงให้ผมเนี่ยเขาเชื่อได้หรอนะครับผมว่าในคนนี้เชื่อได้คนแถมหน้าแน่นอนอ่ะเฮ้ยเราจะไว้ใจคนได้หรออะไรนะผู้ไหนหลังนี้ผ่านไป20วิแล้วนะคะตรงไหนเอาถูกไหมถูกยังถูกไหมเอาจบแล้วจบยังตอนนี้ผ่านไป40วิอันนี้มั่นใจแล้วหรอเขายังไม่หลังเลยเร็วเอายังไงเอาจริงไปเรียนการแสดงมาก่อนเอายังไงจริงไปเรียนการแสดงมาก่อนอะไรนะอันนี้มันนี่เอายังไงถูกแล้วเอายังไงผมเชื่อพี่เขาคนเดียวเลยคนนั้นเขาบอกถูกแล้วผมตอบสิบวินาทีสุดท้ายยังไงบ้างนี่ฮะ9 8 7อันนี้เราสอนแล้วผิด5 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาล่ะเราต้องมาตกลงกันก่อนว่าถ้าสมมติถูกหมดก็คือรอดไปแต่ถ้าผิดให้ทำยังไงนะคะถ้าผิดนะครับคุณพี่คนนั้นขึ้นมากับผมให้มาเต้นด้วยกันเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนิดนึงโอเคโอเคการเฉลยในครั้งนี้เนี่ยโก้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยรองเท้ายังคือดีปกติแต่ที่ไม่ดีคือไม่ได้พูดนะโอเคโอเคโอเคเอาล่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะมาดูสิว่าแฟนคลับเขารักเราจริงหรือเปล่าอยากดูไหมเอาผมดูเองดีกว่าลงไปดูเลยเดินอ้อมไปดูเลยค่ะและคำตอบที่ถูกต้องคือถูกหมดเลยสุดยอดเขารักเธอจริงอะไรนะฮะเขารักเธอจริงคนที่บอกไม่ถูกเลยนะค่ะผมดูอยู่คนเดียวเลยคนไหนพี่คนนั้นฮะพี่คนนั้นรักเราคนเดียวส่วนที่เหลือเมื่อกี้นี้ที่บอกไปแล้วแหมอะไรนะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเขาอยากดูเราเต้นอะไรนะเขาอยากดูเราเต้นยากโอเคทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโยและกับให้กับเบรดด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะเกมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้อันนี้แค่เกมแรกเป็นเกมวัดความรักที่แฟนคลับมีให้เรานะก่อนในเกมแรกเกมถัดไปค่ะ
เดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันต่อเกมนี้เนี่ยอันนี้เราไม่ต้องง้อแฟนคลับละแฟนคลับต้องง้อเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้นิโอนะคะแปลงโฉมซึ่งทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่านิโอเนี่ยนอกจากเล่นกีฬาแล้วเขาก็จะมีการใช้ชีวิตประจำวันแต่งตัวแบบค่อนข้างจะแฟชั่นแมทให้เข้ากันถ้าวันไหนแมทชุดไม่เข้ากันออกจากบ้านไม่ไหวใช่ไม่ใช่พอร้องคืออะไรคะผมเด็กไม่อยู่แล้วอะจริงหรอลอยไปแล้วหรอฟลายฮิวแมนฟลายอย่างนี้เลยหรอคือลอยไปเลยลอยไปแล้วนะซึ่งกว่าจะออกจากบ้านได้แต่ละครั้งเนี่ยคือต้องมีการแมทชุดให้เข้ากันก่อนไม่งั้นออกไปแล้วแบบทำงานไม่ไหวใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ความสามารถพิเศษตรงนี้นะคะมาร่วมเล่นเกมกันในครั้งนี้นะคะซึ่งเกมของเราในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการให้นิโอเนี่ยได้มาแต่งตัวนะถือว่าเป็นการแมทชุดให้เข้ากันกับรองเท้าโฮก้าของเราซึ่งเกมนี้ค่ะชื่อว่าชูไทม์โชว์ไทม์พร้อมไหมคะชูไทม์โชว์ไทม์ใช่แล้วเอาล่ะให้ทีมงานช่วยเซ็ตนะอุปกรณ์ในการแต่งกายกันก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวขอเชิญนิโอตรงนี้นิโอมาทางด้านนี้นิดนึงค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำงานเราแค่ออกไปตลาดไปซื้อของไปช้อปปิ้งเราซีเรียสเรื่องการแต่งตัวมากไหมถ้าแบบว่าไปตลาดจริงๆอะไรนี้ก็ไม่ค่อยซีเรียสครับค่ะเดี๋ยวต้องเจอผู้คนหน่อยก็อาจจะมีนิดนึงใช่ซีเรียสนิดนึงใช่ครับแล้วอย่างรองเท้าล่ะคะเราจำเป็นไหมว่าแบบว่าเวลาออกไปจากบ้านเราต้องใส่รองเท้าที่เท่เท่านั้นจำเป็นฮะจำเป็นต้องใส่รองเท้าที่เท่นะที่ผมใส่ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนข้างบนอย่างเงี้ยไปตลาดผมก็เท่ฮะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็เท่นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามีรองเท้าเท่ๆดีไซน์เก๋ๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสวมใส่สบายมาให้แมทช์กับชุดในแต่ละวันด้วยซึ่งเดี๋ยวพวกเรารอถ่ายรูปกันได้นะคะในแต่ละแมทช์แต่ละลุคนะคะที่แต่งออกมาให้ทุกคนสามารถถ่ายรูปเอาไว้ไปโพสลงใน Facebook Instagram TikTok Twitter แล้วก็แท็กเรามาได้นะโอเคเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะโจทย์แรกก็คือถ้าวันนี้เราต้องไป private party with fan club ไป private party with fan club ทุกคนเราจะแต่งตัวแบบไหนไปอ๋อถ้าจะต้องไปเจอแฟนคลับ private party ใช่เอาชุดไหนดีโอเคไปเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เขาเลือกทุกคนคะเอาไมค์มาให้พี่ที่เขาช่วยถือได้นะหรือว่าขยับพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเอาตัวไหนดีลองเลือกดูก่อนค่ะเราจะใส่เสื้อแบบไหนดีนะแล้วซึ่งเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชุดบนเวทีนี้เลยเหรอคะอะไรนะฮะเปลี่ยนชุดบนเวทีนี้เลยนะถอดเสื้อคลุมอย่างเดียวโอเคไปค่ะ private party with fan club ขอเลือกก่อนนะ private party with fan club เราชุดไหนดีอ่ะชุดไหนดีลองเลือกดูอะไรนะช่วยเลือกหน่อยช่วยเลือกหน่อยเอาตัวไหนคะเสื้อตัวไหนดีถ้าไปปาร์ตี้กับเราอยากให้เมียวใส่เสื้อตัวไหนดีคะจะเป็นพาชีพาชีตัวนี้หมูกระทะตัวนี้มาตัวนี้ก็ได้มาโอเคตอนนั้นเดี๋ยวให้พี่งานเราไปถือไว้ก่อนแล้วก็แมทช์กับอะไรดีเลือกให้ครบก่อนก็ได้ค่ะเลือกให้ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้แมทช์เดียวแมทช์มีกระเป๋ามีแว่นตาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะผมว่าต้องมีแว่นเหมือนแล้วแหละแว่นกินหมูกระทะใช่ไหมสังขับรักจริงๆด้วยอ่ะบอกว่าแว่นส้มสีส้มก็ได้นะเสื้อเหลืองแว่นส้มไม่เอาเจ้าสีก็ได้ทีนี้รองเท้าโฮก้ากันบ้างค่ะวันนี้ที่เรานำมาให้เลือกมีโฮก้าทรานสปอร์ตมีโฮก้าคลิฟตันแอลสูเอตนะคะมีคลิฟตันหนึ่งแล้วก็มีริงคอนสันคู่ไหนดีผมว่าถ้าเจอแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยจะต้องใส่รองเท้าที่ดูเท่หน่อยก็ใส่สบายเพราะว่าเวลาเจอแฟนคลับกลุ่มเนี้ยค่ะอาจจะต้องเดินเยอะหน่อยเดินเยอะหน่อยเพราะมีเต้นเยอะมากเต้นเยอะใช่ใช่ใช่ต้องเต้นกระโดดโอ้โหกระโดดก็เต้นกันเอาเป็นพาสปอร์ตดีกว่าโอเคค่ะเลือกเป็นโบก้าทรานสปอร์ตนะคะโอเคซึ่งไปเลยเปลี่ยนชุดอาจจะให้ทีมงานช่วยว้าวทุกคนเดี๋ยวใจเย็นตู้น้าถอดกันต้องซูมก็ซูมใหญ่เลยนะจ๊ะต้องซูมก็ซูมฉ่ำเฮ้ยหุ่นดีเนาะขนาดใส่เสื้อยืดอ่ะโอ้กล้ามขาล่ะกล้ามขาเป็นไงบ้างกล้ามขาก้ามท้องเป็นยังไงบ้างหยอกเตรียมตั้งกล้องเลยนะแหมเขาบอกกล้ามท้องทุกคนชูกล้องสูงเลยนะคะดิฉันเห็นนะคะ
เอาล่ะไป private party กับแฟนคลับค่ะเสื้อทานหมูกันหน้ากับแฟนคลับนะคะก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตโอ้ก้าสีเหลืองอันนี้มันเป็นสำนวนที่ว่าคนหน้าตาดีทำอะไรก็ดูดีครับโอ้โหดังกว่านี้แสดงว่าปกติเราชมตัวเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเหรอคะไม่เดี๋ยวไม่ไม่เซอร์ไพรส์เลยเหรอคะเป็นเพราะว่าแบรนด์ของก้าเขาสวยเท่อยู่แล้วคือคนเท่ๆมาใส่ของเท่ๆมันก็ต้องดับเบิ้ลเท่ถูกไหมคะถูกโอเคเอาล่ะซึ่งวันนี้เราใส่อยู่แล้วเนาะสำหรับก้าทรานสปอร์ตใช่ครับเป็นผู้แรกอยู่แล้วโอเคเป็นไงคะลุคนี้ผ่านไหมคะลุคนี้ให้ไปไพรเวทปาร์ตี้ด้วยไหมคะผ่านไหมคะว้าวถ้าผ่านขอชูนิ้วโป้งให้ทุกคนดูหน่อยตะกดไลค์กดไลค์ให้หน่อยโอ้ยเย็นเลยผ่านผ่านให้ให้เอฟซีถ่ายรูปนิดนึงถ่ายรูปไหนรูปไหนไหนขอเก๊กขอเก๊กขอเก๊กโอ้โหคนที่สอง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 เปลี่ยนสีค่ะเอาไงเอาไงนะคะปัดผมปัดผมปัดผมก็บอกปัดผมเซ็ตมาโอเคนะโอเคนะโอเคค่ะเอาล่ะลูกที่สองค่ะถ้าเราจะต้องไปกองถ่ายไปซีรีส์ไปถ่ายซีรีส์ไปถ่ายซีรีส์ใช่ไหมใช่ไปกองถ่ายครับเราเป็นยังไงดีเริ่มจากเสื้อก่อนอ่ะเลือกเลยโอ้โหกองถ่ายนะไปกองถ่ายเนาะเอาคนถ่ายนี่จะต้องสีดำๆหน่อยนะทำไมหรอได้แล้วแต่เพราะว่าพอเราไปถ่ายซีรีส์อย่างเงี้ยเราชอบแต่งตัวเรียบๆอยู่แล้วก็เลยจะเลือกเป็นเสื้อสีที่ไม่ฉูดฉาดมากเพราะเราควรเด่นกว่าพระเอกโอ้ยโอ้โหพระเอกไงโอ้ยยังไงวะเนี่ยโอเคค่ะมาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นลุคที่จะไปเข้ากองนะคะไปถ่ายซีรีส์กันครับแต่ว่าต้องเลือกแว่นเข้าไปแต่กองนี่คือต้องมีกระเป๋าด้วยนะอ้าวใช่เราต้องพกของชิ้นส่วนตัวไปเนาะเดี๋ยวเราค่อยสบายไปโหกาไปด้วยแว่นเอาไหมคะแว่นแว่นนี่จะเอาไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปเอาแค่กระเป๋าไปแค่กระเป๋าไปรองเท้าล่ะคะวันนี้เราจะใส่รองเท้ารุ่นไหนดีที่จะไปกองถ่ายไปกองเวลาไปกองถ่ายเนี่ยเราเดินค่อนข้างเยอะเราก็อยากรองเท้าที่มันใส่เดินได้ไปเยอะๆแบบไม่เมื่อยอะไรเงี้ยผมเลือกคลิฟตันดีกว่าเป็นคลิฟตันแอลสเวดนะคะครับผมอยู่ไหนอ่ะซึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลองเดินให้ดูด้วยจะได้เห็นว่าในช่วงที่เดินไปกองถ่ายอะไรเงี้ยเดินอยู่ในกองมันสบายขนาดไหนนะคะแล้วพอแมทช์กับชุดที่เขาเลือกในวันนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงถูกคู่ใช่ไหมฮะถูกคู่ใช่ไหมอ่ะถูกไหมถูกนะเปลี่ยนได้เลยค่ะผู้ที่เลือกนะคะผู้นี้เป็นคริสตัลสเวดนะคะซึ่งก็จะเป็นรองเท้าที่เดินเยอะได้นะคะมีความนุ่มรองรับแรงกระแทกได้ดีใส่เดินใส่วิ่งใส่ชิลๆในชีวิตประจำวันได้แล้วยิ่งชุดที่เนียวเลือกตอนนี้เนี่ยจะเป็นสีเข้มๆหน่อยก็จะสังเกตว่าตามสบายเลยนั่งใส่ได้เลยจะเห็นว่าสามารถแมทช์ได้กับทุกชุดทุกรูปแบบนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีสีแล้วก็มีสไตล์ที่ค่อนข้างจะดูมินิมอลดูเป็นเอิร์ธโทนเนาะสามารถสวมใส่ด้วยได้แล้วก็ดูหล่อดูเท่ขึ้นมาอีกนะคะจากเดิมหล่ออยู่แล้วก็หล่อไปอีกเป็นไงบ้างใส่เสร็จปุ๊บหรืออย่าลืมเป้ด้วยนะเราต้องสะพายเป้ไปพร้อมถ่ายด้วยนะคะพกของใช้ส่วนตัวไปว้าวอุ้ยพอเราเปลี่ยนลุคเปลี่ยนรูปแบบก็ดูแบบก็ดูเท่ไปอีกแบบนึงเนาะทุกคนใช่ไหมคะโอเคลุคนี้ไปกองถ่ายหรือว่าผ่านไหมคะผ่าน3ผ่านเลยเดี๋ยวถ้าจะผ่านจริงขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมผ่านไหมคะว้าวผ่านยังเมาอยู่เลยยังเมาอยู่อีกเหรอคะเอายังไงล่ะเนี่ยเอาไงอ่ะผ่านนะครับทีหลังต้องตอบให้เสียงดังฟังชัดอย่างนี้หน่อยตั้งแต่แรกโอเคเอาล่ะเดี๋ยวให้แฟนคลับถ่ายรูปนิดนึงนะคะให้พี่ๆให้น้องๆ FC ถ่ายรูปหล่อๆเท่ๆเอาเก๊กหล่อๆให้ FC ถ่ายรูปหน่อยว้าวอยากได้แบบไหนคะอยากได้หันข้างบ้างไหมคะข้างนิดนึงโอ้
ครับผมสามารถที่จะเดินเหินได้แบบสะดวกสบายแล้วก็สไตล์สวยงามมากใช่ฮะนะคะนี่คือคริสตัลแอลซูเอตนั่นเองเอาล่ะไปลุกต่อไปกันต่อนะคะลุกถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบปะสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีโอ้เวลาไปพบกับผู้ใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะได้ได้แบบไหนดีป่ะเราลองไปดูกันค่ะเริ่มจากเสื้อกันก่อนผู้ใหญ่เขาจะมองเรายังไงแต่ว่าเราเจอผู้ใหญ่จริงๆเลยนะผมว่าก็ต้องเป็นใช่ไหมเสื้อเนาะพบปะสปอนเซอร์นิดนึงเสื้อนี้นี่ใส่ไม่ค่อยดีนะรู้ไหมทำไมทำไมคะเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตแพงมากเลยตลกเขาบอกตลกเมื่อกี้นี้ทุกคนตลกหมดเลยนะคะเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตแล้วก็รองเท้าคงต้องเลือกให้มันเป็นทางการหน่อยแล้วนะครับผมขอเลือกเลือกเป็นคู่ไหนดีคะเป็นคู่ที่แบบเป็นทางการแล้วก็เรียบๆใส่สบายด้วยครับแล้วก็เรื่องคันเนี่ยเวลาเราไปเจอผู้บริหารอะไรเงี้ยเขาจะอยากแบบดูดีดูสมาร์ททำให้ต้องเลือกรองเท้าที่ส้นที่สูงมานิดนึงใช่ขอเลือกคลิฟตันไนน์แล้วกันครับคลิฟตันไนน์แย่ซึ่งคริสตัลไนน์นะคะก็จะเป็นรองเท้าที่มีดีไซน์ใส่เป็นแบบพิเศษแคชชวลนะคะสามารถที่จะใส่ไปพบปะผู้ใหญ่ทำให้เราดูสมาร์ทดูโตขึ้นเวลาเจอผู้ใหญ่เนี่ยเราก็อาจจะแบบเพิ่มความเขาเรียกว่าเท่ในตัวเราไม่กล้าสบตาหรอไม่กล้าสบตาเลยเราไม่กล้าสบตาเขาเลยอาจจะต้องปกปิดด้วยแว่นตาเพิ่มความคูลเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูลุคนี้กันค่ะก็บอกว่าจะไปปั่นจักรยานที่ไหนพบกับสปอนเซอร์นะคะสำหรับลุคนี้พี่โอนเลือกเป็นสวมใส่เสื้อเชิ้ตนะเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็ใส่แว่นเท่ๆให้ดูคูลมากขึ้นและเลือกคริสตัลไนน์นะคะซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นแนว business casual ค่ะใส่แล้วก็ดูเท่เขาจะมีการเสริมส้นเสริมฟองน้ำขึ้นมาสูงนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่เดียวบอกไปว่าพอเติมขึ้นมาให้ดูสูงนะคะดูใส่โฟมขึ้นไปให้ดูหนาขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เดินสบายแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยถ้าใครที่เล่น IG Instagram อะไรบ่อยๆคุณจะเห็นรุ่นนี้ทุกคนชอบมากสวมใส่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็คือดูเท่มากนะคะเป็นไอดอลได้เลยตัวโฟมที่รองด้านหลังเนี่ยค่ะจะทำให้นอกจากจะทำให้ดูสูงขึ้นดูสมาร์ทขึ้นแล้วนะคะยังทำให้สวมใส่สบายเวลาเดินเนี่ยก็จะซัพพอร์ตเท้าได้เป็นอย่างดีว้าวนี่ถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์เจอผู้ใหญ่เจอคือซื้อเลยนะซื้อเลยซื้อแว่นลุกไปพบปะสปอนเซอร์แบบนี้แอสซีว่าผ่านไหมคะตอบดีมากสุดยอดขอบใจนะขอบใจแล้วขอบใจแล้วโอเคนะตอบดีนะอันนี้ถือว่าผ่านเลยนี่ถือว่าผ่านเลยครับหล่อเท่นะคะดูดีไซน์ดูมิสแตทแคชชวลมากยิ่งขึ้นขอถ่ายรูปนิดนึงค่ะมาเลยด้านหน้าโอ้ดึงหน้ามีการดึงหน้าดึงหน้าได้ดึงหน้าได้ชดได้โอเคค่ะแฟนคลับถ่ายรูปได้เลยค่ะโหไม่ว่าจะคนไหนเท่เนาะคนหล่อเท่มาใส่รองเท้าเท่ๆทุกคนสุดปังจริงๆนะคือผมไม่เห็นตัวเองไงเดี๋ยวค่อยไปดูจากที่การแข่งได้ไหมเอาซีบอกว่าเดี๋ยวแข่งมาให้อ๋อเดี๋ยวแข่งให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเก็ตกับเท่เลยเอาให้คนให้หล่อเลยนะโอเคไหมคะถ่ายรูปได้รูปหล่อแล้วเนาะโอเคเราไปต่อกันที่อีกลุคนึงค่ะไม่ได้เชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนลุคได้เยอะขนาดนี้นะคะลุคถัดไปค่ะเราไปเป็นสไตล์ของตัวเองกันบ้างไปซ้อมบาสกับเพื่อนๆไปซ้อมบาสเหรอไปซ้อมบาสไปเวิร์กเอาท์ออกกำลังหน่อยๆเดินชิลๆเล่นบาสป๊อกแป๊กยังไงดีใช่ซึ่งเลฟ้าเสื้อหนังเลย FC ยังไงเอ่ยคะให้เอาเสื้อหนังเลยใช่ไหมมันได้อยู่แล้วคนหล่อนะใส่อะไรก็ได้แล้วยิ่งถ้าไปเล่นบาสเนี่ยเราต้องใส่อะไรดีคะเสื้อหนังคือจริงเนี่ยเสื้อหนังก็ใส่ได้ครับใช่แฟชั่นไม่มีถูกผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชุด
ขาเรียกว่าก่อนที่จะใส่ไปเล่นบาสคือเสื้อคลุมใช่คลุมไปคือเราชอบโดดเด่นอยู่แล้วการที่เราจะอยากจะโดดเด่นกว่าคนอื่นเราต้องเป็นเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นเลือกเสื้อหนังเลยใช่ครับอยากใส่เสื้อหนังมากแล้วก็ส่วนรองเท้าเนี่ยรองเท้าเลือกเป็นรุ่นไหนดีคะเอาคู่นี้แล้วกันครับโคก้าลินคอนลินคอน3นะคะทำไมถึงเลือกคู่นี้ทำไมถึงเลือกลินคอน3บอกก่อนลินคอน3ใช่ไหมเพราะว่าผมว่ารุ่นนี้มันด้วยความที่กีฬาบาสเกตบอลนะครับเป็นกีฬาที่ใช้การวิ่งกระโดดบ่อยๆจึงอยากได้รองเท้าที่มันซัพพอร์ตแรงเราแล้วก็รุ่นนี้เขาบอกว่าเขาดีมากเรื่องการซัพพอร์ตเท้าแบบเขาเรียกว่าแข็งแรงรองรับแรงกระแทกรองรับแรงกระแทกใช่ใช่ครับแล้วก็สามารถช่วยที่ทำความเร็วในการวิ่งได้ดีด้วยก็เลยเลือกเป็นคอน3นะคะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนชุดดูว่าออกมาจะเป็นยังไงมันจะรอดไหมเนาะเลือกเองกับคนเองอย่างที่บอกนะคะว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ลงสนามนะเป็นการแบบใส่คลุมไปเท่ๆไปเจอเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงสนามนะคะซึ่งเปลี่ยนแต่เสื้อพอรองเท้าเนี่ยสามารถที่จะใส่เป็นคอน3ในการวิ่งในการกระโดดนะคะเล่นบาสเกตบอลได้เลยเล่นกีฬาต่างๆได้นะคะซัพพอร์ตประคองเท้าได้ดีเวลาเทรนซึ่งมันสำคัญยังไงทุกคนเวลาเราเลือกรองเท้าที่เหมาะกับการใช้งานนะคะมันจะช่วยทำให้ลดแรงบาดเจ็บลดแรงกระแทกโอ้กระโดดสูงขึ้นเลยอ่ะโอ้โหแล้วคือใส่แล้วดูเท่มากคู่นี้คือใส่แล้วดูเท้าเรียวเนาะใช่ไหมคะดูเรียวขึ้นใส่แล้วเรารู้สึกว่าธรรมะทะแมงขึ้นไหมคะน้องรู้สึกว่าดูแบบธรรมะทะแมงขึ้นใช่ฮะใช่ไหมโอ้ยดีนะเนี่ยดีไหมดีไหมไหนลองกระโดดกระโดดนะเฮ้ยวิ่งสัก29วิ่งสัก29โอเคเลยโอเคเลย ถือว่าเป็นคอน3ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ลุคนี้คือลุคที่กำลังจะไปซ้อมบาสไปเวิร์กเอาท์กับเพื่อนๆลุคนี้ผ่านไหมคะผ่านโอ้ดังกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาสรุปว่าผ่านจริงหล่อจริงสามารถไปเล่นบาสกับเพื่อนๆได้จริงๆหล่อขนาดนี้เดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงนะคะโอเคเอาล่ะนะคะ FC คะลุคนี้ก็คือดูเท่ไม่เบาว้าวหล่อมากนะคะแล้วนี่ก็คือรุ่นต่างๆของโอก้าที่เรานำมาให้ทุกท่านได้เห็นว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรสามารถที่จะใส่โอก้าได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใส่ได้หมดเลยเป็นไงบ้างคะทั้ง4รูปแบบของเราในวันนี้กับโอก้า4ลุค4รูปแบบเหรอใช่ก็รู้สึกว่าโอ้โหแต่ละลุคก็บ่งบอกแล้วนะว่าเราแฟชั่นจ๋าขนาดไหนอ๋อแสดงว่ายอมรับแล้วว่าเราเป็นคนแฟชั่นเราก็ได้อยู่ครับได้อยู่เป็นคนแฟชั่นพอสมควรนะคะนี่คือบอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครที่จะมาเลือกซื้อเนี้ยเขาจะแบบเลือกไม่ถูกแน่เลยแต่เอาไงดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันที่Hoka Experience Store ซึ่งเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเราด้วยแล้วก็สแกนเท้านะคะซึ่งอย่างที่เห็นว่ามีหลากหลายรุ่นวันนี้เนี่ยได้ให้เราลองใส่ทุกรุ่นเลยมีแบบว่าอยากได้รุ่นไหนเป็นพิเศษอยู่ไหมตอนนี้คือผมเล็งไว้แล้วว่าผมไปซื้อคลิปตั้น9อยู่ข้างบนที่ตอนแรกลงมาช้าเพราะว่าผมกำลังคุยกับพี่เซลเขาอยู่ใช่ใช่ว่าจะเอาไม่ได้ใช่ตั้ง9กลับแน่นอนเพราะว่ามันพอเราออกกำลังกายเราชอบมีช่วงที่เราต้องเดินบ่อยๆด้วยเดินชันบนลู่วิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพิ่งไปลองมาโหดีมากดีมากก็อยากให้ทุกคนไปลองแล้วก็รุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวชื่อรุ่นอะไรเซียโลใช่ไหมค่ะเซียโล X1 อะไรนั้นเนาะโอเคสุดยอดมากคือขอป้ายยาหน่อยว่าใครที่อยากจะไปวิ่งนะเขาเคลมมาว่าถ้าสมมติคุณวิ่งได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วคุณใส่เซโร่ X1 เนี่ยคุณจะวิ่งได้มากขึ้นกว่าเดิมว้าวลองมาแล้วเมื่อกี้ดีมากดีมากดีมากไม่ใช่ดีอย่างเดียวมันดีเห็นว่าเดี๋ยวว่าเท้ามันเด้งมันเด้งใช่ใช่ใช่มันเด้งดีมากซัพพอร์ตเท้าเราใช่ใช่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะให้น้องใส่ชุดนี้ต่อได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราอยู่กันชุดยาวๆต่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้เห็นแต่คำถามทีเดียวเริ่มแรกก่อนอื่นหมดเลยนะคะช่วงนี้มีผลงานอะไรมาอัปเดตให้แฟนๆได้ตอนนี้ใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็มีคุกกิ้งคลาสนะครับตอนนี้ EP หน้า EP สุดท้ายแล้วก็ฝากทุกคนไปติดตามชมกันด้วยนะครับโอเคคุกกิ้งคลาสนะคะไปติดตามกันด้วยแล้วก็มีอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะอื่นๆยังไม่มีครับที่ออนแอร์อยู่ออนแอร์ตอนนี้มีเรื่องเดียวใช่ใช่เรื่องน้อยังไงก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็ยังคงสามารถที่จะอ๋อแฟนมีตอ๋อแฟนมีโอลิมเฟนนะครับนี่คือต้องให้แฟนคลับคอยดูเราน่ารักมากๆนะคะนี่คือผลงานแสดงว่าทุกคนติดตา
ักกันอยู่แล้วด้วยเนาะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้หลังจากที่เราถ่ายรูปถ่ายวีดีโอหล่อๆเท่ๆกันไปแล้วอย่าลืมนะคะแท็กมาได้น้องแล้วก็ฝากแฮชแท็กให้กับทางโฮก้าด้วยนะคะวันนี้เรามาร่วมงานสนุกๆกันนะคะแล้วก็วันนี้ได้ลองใส่โฮก้าไปแล้วแล้วก็เล็งตัวคริสตัลไนเอาไว้แล้วด้วยเดี๋ยวยังไงจะขึ้นไปที่สโตร์ของเราค่ะที่สโตร์ใช่แล้วก็จะไปดูต่อซึ่งสโตร์ก็อยู่ที่ชั้น3ตรงนี้แหละค่ะเดินไปก็สามารถเจอกันได้เลยช่วงนี้มีเวลาเข้าฟิตเนสบ้างไหมคะโอ้ก็เข้าทุกวันนะใช่ครับเข้าทุกวันออกกำลังกายแบบทุกวันเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าพิษหลังจากปีใหม่ค่ะเรากินเยอะไปหน่อยนะครับเราแบบน้ำหนักขึ้นนิดนึงก็เลยทำให้ช่วงนี้ก็เข้าฟิตเนสทุกวันใช่ไปกับใครอะไรนะไปกับใครความลับอันนี้ไม่ได้ถามเองเก็บเสียงกีดของเธอเอาไว้มีคนฝากถามมาก็เลยถามไปตามที่ได้มานะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทุกท่านสามารถที่จะตาม follow ได้เดี๋ยวหลังจากที่เสร็จงานแล้วอยากจะได้คริสตัลนายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูเพราะว่าไปอยากให้ทุกคนไปลองก่อนใช่ไปลองในเครื่องแล้วก็ที่สำคัญบนนั้นนะเขามีลู่วิ่งให้ด้วยพอเขาบอกรองเท้าแล้วเราก็ไปลองใส่แล้วก็ลองไปวิ่งบนลู่ดูว่ามันเข้ากับเท้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเจอปัญหาคือถ้าซื้อไปแล้วไม่ชอบเนี่ยโหเสียดายเงินนะใช่ไหมใช่อยากให้คนไปลองก่อนเพื่อที่จะได้ซื้อแล้วก็ได้ใส่ได้ใช้งานจริงๆนะคะทุกคนคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโยไทยวันนี้ครั้งหนึ่งนะคะ